หนูมองว่าคะแนน IELTS มันค่อนข้างสำคัญอย่างไปเรียนต่อนอกคือแน่นอนว่าคุณก็ต้องใช้ IELTS พาที่ใหญ่สุดสำหรับหนูเลยก็คือ Writing เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถฝึกได้ในช่วงเวลาสั้นๆช่วงที่เราเรียนคือเหมือนเราพยายามที่จะซึมซับสิ่งที่ครูเจี๊ยบสอนให้ได้มากที่สุดพยายามทำความเข้าใจกับทุกเทคนิคแล้วตอนที่สอบก็คือใช้ทุกอย่างจริงๆอย่างที่เราจำมาเราเขียนแล้วมาดูเลยหนูอัพคะแนน IELTS ขึ้นมาได้เยอะมากเพราะว่าเรียนกับครูเจี๊ยบค่ะพอไปเรียนแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่ครั้งแรกคือเรารู้สึกตกใจมากว่าการที่เราเรียน IELTS Reading เราไม่จำเป็นที่ต้องอ่านทุกบรรทัดทุกตัวอักษรในpassage คือเราสามารถอ่านแค่บางส่วนโดยการหาคีย์เวิร์ดซึ่งตรงนี้มันก็ช่วยลดเวลาในการอ่านลงได้เยอะเพราะปกติเวลาหนูอ่านไม่เป็นเลยจ้ะอ่าน passage ทั้งหมดก่อนแล้วค่อยเอาไปตอบคำถามอย่าง writing ก็คือครูเจี๊ยบเขาจะมีในส่วนของ template มาให้ซึ่งเราก็ไม่ต้องคิดเยอะอย่าง introduction คือเราสามารถเขียนได้ไวมากถ้าเราใช้ template ของครูเจี๊ยบเราก็จะมีเวลาไปโฟกัสกับส่วนของ body มากกว่าติวกับครูเจี๊ยบได้ IELTS overall 6.5 จะเอาไปยื่นเรียนต่อที่ University of Glasgowเชื่อว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ขอบคุณครูเจียมากๆค่ะที่สอนเทคนิคต่างๆ